มากมายฮะสวัสดีกันไก่กองครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเวทีทองทุกวันอาทิตย์ครับเวลาบ่ายโมงสิบห้าทางช่อง Work Point ก่อนเลย23เจอกันตรงนี้เลยเพียงแล้ววันนี้รายการเราก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับไปตลกซะแล้วนี่ตั้งแต่เราผมมาทำเนี่ยเกือบปีเราไม่เคยแบบว่าเฮ้ยเปิดปุ๊บปิดปั๊บแบบนี้ไงนึกขึ้นได้พอดีก็อยากจะหยอกกันไปเอาละครับวันนี้ก็สนุกสนานกันเหมือนเช่นเคยนะครับมีแขกรับเชิญสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใช่แล้วเราก็จะมีหัวข้อที่จะมาคุยกันในวันนี้ด้วยวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับอาชีพครับพี่แจ๊ดครับครับอาชีพเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์โควิดอาชีพต่างๆก็เริ่มกลับมาเฮ้ยมีงานมากขึ้นเราจะถามกันแบบนี้ว่าเฮ้ยถ้าพี่แจ๊ดไม่ได้เป็นศิลปินถ้าแขกรับเชิญไม่ได้เป็นศิลปินเหมือนทุกวันนี้อยากจะทำอาชีพอะไรอยากเป็นหมอนี่เรื่องจริงหมอแบบรักษาคนไข้อย่างเงี้ยหรอถูกต้องทำไมอะเราอะรู้สึกดีนะมันเหมือนได้บุญด้วยนะได้อาชีพด้วยทั้งสองอย่างช่วยเหลือสังคมด้วยถ้าพี่จะเป็นหมอนะพี่ถ้าพี่เปิดแบบเปิดโรงพยาบาลนะพี่เป็นหมอใหญ่ที่น่าเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเลยนะรักษาไข้เนี่ยคิดราคารวมเลยคนละร้อยไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เอ้ยไข้อะไรคนละร้อยพอถ้าเป็นโรคร้ายโรคร้ายอะไรอะสมมติมะเร็งเป็นมะเร็งไม่รู้มะเร็งไหนบ้างแหละไม่รู้มะเร็งอะไรสัก 1,500 จบคอร์สคนจนๆเขาได้รักษาได้อ๋อทำเพื่อสังคมไปเลยอุทิศตนเพื่อสังคมเลยยังตรวจมะเร็งทรวงอกแล้วผมเป็นหมอคนเดียวเลยนะในนั้นไม่ต้องมีใครเลยตรวจมะเร็งทรวงอกตรวจมะเร็งมดลูก อันนี้ตรวจฟรีไปเลยตรวจฟรีไปเลยเพราะว่าอยากช่วยสังคมมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงใครมาล้างแผลก็สัก 1,200ไม่ต้องแพงไม่ต้องแพงมากเพราะล้างแผลมันค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ว่าถ้าตรวจมะเร็งเต้านมฟรีฮะฟรีปากมดลูกฟรีครับมึงไม่ใช่คนดีแล้วล่ะแต่ถ้าเป็นจริงกูว่ามึงมาสมัครเป็นผู้ช่วยหมอแน่คุณมึงก็ไม่ตายกับกูหรอกเอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องของพี่แจ๊ดเดี๋ยวเรามาฟังศิลปินวันนี้ดีกว่าเป็นวัยรุ่นที่มาแรงมากๆในพศนี้เลยพี่แจ๊ดมาดูกันว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นนักร้องนักแสดงเขาอยากเป็นอะไรกันครับผมมาพบกับท่านแรกครับครับน้องปอร์เช่ศิวกรจากทรินิตี้สวัสดีครับปอร์เช่นะครับล่าสุดเป็นแชมป์เดอะแมสซิงเกอร์เลยครับผมหน้ากากคนไม่ใช่คาวีครับนี่การันตีเรื่องการแสดงแล้วก็ร้องเพลงเก่งด้วยครับมีอาชีพไหนที่ปอร์เช่อยากจะเป็นมาถ้าไม่ได้เป็นนักร้องนักแสดงถ้าเกิดไม่ได้เป็นนักร้องนักแสดงหรือศิลปินผมอยากเป็นนักบินอวกาศครับผมนักบินอวกาศเป็นอวกาศโอ้ทำบินอวกาศไฟสูงไฟสูงไหมครับนี่ปรึกษาเขาได้คนนี้เขาเคยเป็นผู้ช่วยนักบินมาก่อนนักบินอวกาศเหรอครับช่วงอายุ19มั้ง19อยากเป็นนักบินอวกาศแหละแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นนักบินคือได้ไปอวกาศได้ไปอวกาศเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นฮะเล่าให้ฟังหน่อยเคยไปเห็นเพื่อนอ่ะเพื่อนชวนไปเฮ้ยไปอวกาศผมรู้เป็นไงฮะไปจริงเดี๋ยวถ้าอยากไปบอกพี่แต่ไม่รู้เพื่อนพี่ตอนนี้อยู่ยังไงนะยังไม่รู้เลยกลับมายังครับกลับมายังฮะกลับไปเห็นนั่งคุยกับขวดโค้กไม่รู้ว่าโอเคแล้วยังตอนนี้นะครับผมทำไมปอร์เช่ถึงอยากเป็นนักบินอวกาศครับถ้าเกิดแบบมีสาระก็ผมอยากจะเรียกว่าหาสิ่งใหม่ๆกลับมาดาวของเราอะไรเงี้ยแบบค้นพบสิ่งใหม่ๆมาให้มนุษยชนครับผมถ้าเกิดไม่มีสาระผมก็อยากไปทานอาหารนักบินอวกาศครับคือมันเป็นไม่มีเรียกว่าแรงดึงดูดใช่ไหมครับทุกอย่างน้ำอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบก้อนๆเดียวหมดเลยแล้วก็อาหารมันจะต้องเป็นก้อนแบบแห้งๆอะไรเงี้ยผมอยากไปลองกินดูลองทานดูต้องลองกินดูแสดงว่าน้องเขามีจินตนาการเป็นแบบคิดไปเรื่อยไปเปื่อยได้มึงชมเขาใช่ไหมมึงชมเขาเนี่ยชมเฮ้ยเด็กแบบเนี้ยจะศิลปินศิลปะอย่างเนี้ยมันต้องใช้จินตนาการใช่ไหมปอเช่ครับนี่เราพี่ชมเราอยู่นะจริงเลยอ้าวอยู่มาแล้วฮะพร้อมแล้วครับวันนี้ครับพร้อมกันพร้อมจะนะครับต่อไปเลยนะครับผมโอ้น้องคนนี้ก็สาวสวยเลยสุดยอดผมเชื่อว่าคุณติดตาม Instagram แน่นอนเพราะทุกครั้งคุณจะไม่พลาดนะครับผมผมติดตามครับผมอ่ะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วพบกับน้องแพทชยานิคครับสวัสดีครับ
าวสวยที่ครบทุกอย่างหน้าตาสวยหุ่นเหินอะไรอย่างเงี้ยอันจริงๆไปพี่พูดแบบรวมๆขอบคุณค่ะผมมีความสามารถด้านการแสดงด้วยไอ้คุ้มกิ่มนี่นี่ถามเลยนี่คุยเลยอะไรครับเจอคนแบบสเปคเขาจะเขินผมติดตามน้องเขาอยู่จริงๆผมติดตามตลอดใครมาแก๊งฮอร์โมนนาดงนาดาวฟอลโล่หมดฟอลโล่หมดเราเก็บแต้มหมดเลยเหรอหนูพี่เข้าไปดูเรื่องราวชีวิตต่างๆน้องแพทเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเว้ยมึงขยายด้วยนะมึงเรื่องราวอ่านแคปชั่นอะไรนะอ่านแคปชั่นขยายแคปชั่นขยายแคปชั่นอ๋อเออจ้ะน้องแพทเนี่ยคุณรู้ไหมว่าน้องแพทเนี่ยรูปร่างดีบุคลิกดีกิจวัตรประจำวันน้องวิ่งตลอดเนี่ยรู้เนี่ยรู้ได้ไงอ่ะพี่บอกแล้วมันฟันโลดแต่แบบนี้ทั้งนั้นวันละเกือบ10โลอุ้ยหนูกลัวแล้วอ่ะช่วยด้วยพี่ดูจริงๆพี่ดูจริงๆอุ้ยดูจริงอ่ะดูจริงดูจริงถามได้เลยเนี่ยอะไรบ้างเขารู้หมดผมติดตามไงมันผิดตรงไหนอ่ะก็น้องเขาความสามารถเยอะก็ผู้ชายวงการผู้ชายวงการก็เยอะแยะก็ดูเขาตามอยู่เหมือนกันปอร์เช่ผมก็รู้จักเห็นไหมก็ไม่ถามเลยเขาชอบอะไรอะไรเดี๋ยวหนูนั่งก่อนเดี๋ยวพักยืนก่อนยืนก่อนคุยเข้าเรื่องเลยท็อปปิกเลยอาชีพไงน้องแพทเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมีอาชีพอื่นที่อยากทำไหมเออมีไหมอยากเป็นหมอบีบสิวค่ะหมอบีบสิวใช่โอ้มาอยู่บ้านพี่เลยทำไมเนี่ยมีพี่ไม่มีทำไมชอบดูคลิปที่เขาแบบบีบสิวกันอ่ะบางคนดูไม่ได้นะบางคนดูไม่ได้นะเออแบบมันซัตติฟายมากเลยมันแบบเปาะเปาะเปาะอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าสารฝันน้องดีกว่าสารฝันพี่แจ๊ดนี่ก็เป็นคนมีสิวเยอะมากเลยเราลองบีบหน้าพี่ดีกว่าที่มันขออ้าวแต่ว่าถ้าบีบอย่างเงี้ยคือให้บีบสิวอุ่นใช่ไหมครับหาสิวเซียนอ่ะแบบนิ่งก็ได้นะบีบพี่ดีกว่าแมวละอุ่นละบีบอุ่นละบีบอุ่นละแต่ใช้มือแหละฮะมือพอแต่ไม่อยากถามมีทำไมถึงอยากอยากบีบสิวอ่ะทำไมอ่ะชอบดูอ่ะดูแล้วซัตติฟายรู้สึกดีอะไรเงี้ยที่มันจะมีที่มันแบบมีคลิปให้มันซูมอ่ะใช่พี่พอดูแล้วมันซัตติฟายใช่อ่ะอยากเป็นหมอบีบสิวใช่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้ไปใช้บริการน้องแพทได้ในอนาคตถ้ามีโอกาสเหรอถ้ามีโอกาสอ๋อค่ะครับผมอ่ะพร้อมนะวันนี้ครับอ่ะจะพร้อมแล้วเชิญครับน้องแพทครับขอบคุณค่ะดีครับครับผมอันนี้เหรอคะอ่ะคนนี้จ้ะยังมีอีกหนึ่งหนุ่มยังมีอีกหนึ่งหนุ่มครับเป็นเพื่อนรักปอร์เช่เลยครับผมเขาเรียกสำนักเดียวกันครับผมนะครับผมพบกับน้องเติร์ดลภัทรจากทรินิตี้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพี่แจ๊คยืมหน้าไปเที่ยวนี่กูเกี่ยวได้หลายคนเลยเกี่ยวสัมพันธ์เกี่ยวสัมพันธ์น้องเติร์ดนี่ก็รูปหล่อแสดงเก่งแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่นะปีนี้22ครับ22โอ้โหไปร้องเพลงด้วยล่าสุดก็เป็นหน้ากากเหมือนกันใช่ครับล่าสุดนี้เลยใช่หน้ากากอะไรนะหน้ากากดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟครับผมเป็นนักร้องเป็นนักแสดงแล้วมีอย่างอื่นที่อยากเป็นไหมครับตอนเด็กๆอ่ะผมอ่ะเคยอยากเป็นนักบินอวกาศแหละแต่ว่าพอโตมาผมอ่านนิยายเยอะอยากเป็นจอมยุทธฮะจอมยุทธแบบถ้าอยากไปพวกถ้าอยากไปจอมยุทธมันก็ต้องแบบพูดแบบเขาเรียกเสวนาอะไรแบบสนทนาอะไรกันได้เนี่ยลองคุยกับพี่แจ๊ดลองคุยกับพี่แจ๊ดแต่ว่าจะเป็นจอมยุทธก็เคยดูมาลองเขาค่ะผมจะชอบไอ้ที่มันเป็นหนังจีนแล้วภาคเสียงที่มันแบบเสียงใหญ่ๆอ่ะพี่โอเคโอ้ยเสียวเทียนเฮ้ยแบบประมาณนั้นเลยไอ้นี่มาเลยไอ้นี่มาจากกองจอมยุทธจากจิ้งจกขาวจริงจกขาวให้กูเป็นอย่างอื่นอะไรไม่ได้เราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นอะไรนะเราเป็นอะไรนะเป็นไอ้เสียงใหญ่ๆเมื่อกี้เป็นจอมยุทธคุยกันเลยจะมาแย่งผู้หญิงแม่นางคนนั้นแม่นางเสี่ยวยี่เฮ้ยจะมาแย่งเจ้านางเสี่ยวยี่เหรอวะนี่เสียงคนขายชาเลยวะมาเป็นเสี่ยวเลยน้องก็พากได้หลายเสียงไงเอาเป็นตัวดุดีกว่าเป็นตัวดุเฮ้ยจะมาแย่งเจ้านางชื่ออะไรนะเสี่ยวยี่เสี่ยวยี่เหรอวะไอ้ของพวกนี้เนี่ยใครดีใครได้โอหัง
พอแล้วพี่ไม่ไหวผมไปต่อไม่ถูกไม่ไหว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 เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปก่อนยังหยอกเล่นหยอกเล่นครับครับผมอยากเป็นจอมยุทธนะจอมยุทธครับผมอ่ะพร้อมนะครับเติร์ดครับครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญเชิญน้องน่ารักเลยเป็นอยากเป็นนักบินอวกาศหมอบีบสิวอยากเป็นจอมยุทธครับอยากเป็นอะไรจริงๆผมตอนเด็กๆผมทำงานมาหลายอย่างนะพี่ม .4 ผมนี่ทำงานวงการหนังแล้วทำงานวงการหนังเกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นเด็กเดินตั๋วอยู่เมเจอร์อ๋ออาชีพไหนก็มีคุณค่าตัวเองเหมือนกันทั้งนั้นถูกต้องอย่างเดินตั๋วหนังอะไรก็เป็นอาชีพแต่พอเติบโตมาหน่อยนี่ทำงานวงการเพลงโอ้ทำงานวงการเพลงเป็นโปรดิวเซอร์ไลฟ์ MP3 อยู่สะพานพุทธเบากว่าเดิมพอกับตั๋วหนังเลยเนาะเอาเป็นว่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเล่นเกมดีกว่าวันนี้น้องปอเช่น้องแพทน้องเติร์ดสนุกสนานแน่นอนครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวกับพวกเราเวทีทอภาพนี้ครับปอเช่มีทั้งหมด2พยางค์ครับน้ำไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับธาตุไม่ใช่ไม่ใช่ครับน้ำแก้วไม่ใช่ครับน้ำไม่ใช่ครับ